สวัสดีครับพบกับ Power Sound V9 เช่นเคยนะครับวันนี้ Power Sound V9 บางแสนนะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจูนนิ่งนะฮะหัวข้อที่เรียกว่า Level Matching แบบง่ายเราจะทำให้ดูนะครับว่าการ Level Matching ใน System แบบง่ายๆเนี่ยทำแบบไหนก่อนอื่นเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนว่าการทำ Level Matching เนี่ยนะครับทำไมถึงต้องเป็นสัญญาณแบบนี้ทำไมถึงจะต้องใช้เสียงนี้นะครับเพราะว่าการที่จะใช้เสียง 1K นะครับก็คือเป็นเสียงที่ฟังง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าหูมนุษย์เราเนี่ยจะได้ยินความถี่อยู่ที่20 เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์นะครับไอ้เจ้าเสียง 1K เนี่ยนะครับมันเป็นเสียงที่ฟังง่ายที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทำ Level Matching เนี่ยก็คือหาความเพี้ยนนะครับว่าทำไมจะต้องหาค่าความเพี้ยนซึ่งจริงๆเนี่ยค่าความเพี้ยนเนี่ยเราไม่อยากได้แต่ที่เราหาเพราะเราไม่อยากใช้มันนะครับก็เลยจะต้องมาทำกันว่าทำ Level Matching เนี่ยทำยังไงแล้วค่าถึงจะไม่เพี้ยนเพราะเสียงเพี้ยนเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพเสียงเราเนี่ยถูกลดทอนคุณภาพเสียงลงไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความเข้าใจในเกี่ยวกับเรื่องของความถี่ต่างๆดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะเข้ากันเลยนะครับว่าไอ้เสียง 1K เนี่ยนะครับผมจะมาบอกว่าให้มันจูนง่ายๆยังไงแล้วผมก็จะให้ดูก่อนนะครับว่าเวลาที่เสียง 1K เนี่ยผมจะให้ดูจากกราฟนะครับเดิมทีเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันจะยุ่งยากเวลาที่เราทำการจูนนิ่งว่าเสียง 1K มันขึ้นมาช่างครับขอเสียง 1K หน่อยครับเสียง 1K เร่งเลเวลขึ้นมาครับคุณผู้ชมนะครับดูนะครับกราฟที่อยู่บนหน้าจอผมจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นมาพอก่อนครับช่างครับพอก่อนครับเสียง 1K เนี่ยเร่งค้างไว้ช่างเร่งค้างไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าค่าเวลาที่มันไม่เพี้ยนเร่งขึ้นครับมันจะเป็นรูปที่กราฟสวยนะครับแล้วคุณผู้ชมดูนะครับว่าเสียงที่มันเพี้ยนเร่งให้เพี้ยนครับช่างเนี่ยเสียงเพี้ยนแล้วนะครับหัวเป็นหัวตัดหัวของเสียงนะครับเร่งขึ้นเลยครับเนี่ยมันตัดแล้วเห็นไหมครับอย่างเงี้ยถือว่าเพี้ยนเบาครับอย่างเงี้ยถือว่าค่าเนี้ยเพี้ยนทีนี้ถามว่าแล้วผมจะทำ Level Matching ให้มันง่ายยังไงง่ายนิดเดียวครับผมปิดอุปกรณ์โดยที่เราไม่ต้องใช้นะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยผมทำให้เห็นแล้วว่าเสียงนะครับเวลาที่มันเพี้ยนเนี่ยนะครับเสียงมันเปลี่ยนไปด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเสียงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นผมจะให้ช่างเร่งเสียงอีกทีแล้วผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เสียงมันเพี้ยนนะครับช่างครับเร่งขึ้นครับเนี่ยเพี้ยนแล้วเสียงที่ทุกครั้งเสียง 1K นะครับแล้วช่างเร่งค้างไว้เลยครับตรงที่เพี้ยนนะฮะเนี่ยเพี้ยนแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูกราฟนะครับว่าเพี้ยนจริงหรือเปล่าหัวเป็นหัวตัดเห็นไหมฮะหัวจะไม่เหมือนกันละเร่งขึ้นมาได้ครับให้มันตัดเลยตัดเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับยิ่งเพี้ยนมากเบาครับจะเห็นได้ว่ายิ่งเพี้ยนมากหัวยิ่งตัดเพราะหัวเนี่ยจะไม่กลมละนะครับอันนี้นะฮะก็เป็นการทำ Level Matching แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือแบบนี้แต่วันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยสืบเนื่องจากว่าผมทำให้คุณผู้ชมดูว่าใช้อุปกรณ์นะครับกับความชำนาญที่เราทำการติดตั้งบ่อยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นบรรทัดฐานอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับความชำนาญในเรื่องการใส่ใจในเรื่องของให้เราเข้าถึงจริงๆก็ทุ่นเวลาในการติดตั้งได้แล้วก็ทำให้มีความรวดเร็วในการส่งงานให้กับลูกค้าได้นะครับวันนี้นะครับPower Sound V9 ก็ขอฝากนะครับทิปเล็กๆน้อยๆหรือว่าเทคนิคเล็กๆนะครับที่ช่วยให้งานไวขึ้นลูกค้าก็ได้รับงาน ได้เร็วขึ้นแล้วก็มีคุณภาพเหมือนเดิมนะครับครั้งหน้าติดตามชมครับว่าเราจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกครับขอบคุณครับ